กส่งยิ้มปัดตอบปรับครม.สุรนันท์เผยพันตำรวจโททักษิณมีคำแนะนำนายกก็รับฟังเป็นธรรมดาแต่สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่นายกยิ่งลักษณ์สว.คำนูนชงกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องทุจริตวุฒิสภาสอบยัตติปลอมร่างแก้รัฐธรรมนูญที่มาสว.เหตุพบมีการเพิ่มเนื้อหาหลังโหวตในสภาเพื่อสว.ลงเลือกตั้งผลวิจัยอนาคตสุขภาพเด็กไทยชี้โจวัย 10-19 ปีท้องและทำแท้งกว่า 100,000 รายกระทบเศรษฐกิจกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีแนะทุกหน่วยเร่งแก้2คนร้ายบุกยิง5นัดซ้อนนครสะอาดไลน์แมนฟุตบอลขณะวิ่งออกกำลังกายหน้าหมู่บ้านกระสุนเจาะขาตำรวจเชื่อแค่ยิงขู่คาดชนวนจากการตัดสินเขี้ยวข่าวให้ข้นขนข่าวให้เข้มกับข่าวข้นคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวสู่ช่วงเวลาของข่าวข้นคนเนชั่นนะฮะในค่ำคืนนี้ก็วันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสะพึงกลัวเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งใช่ครับหลังจากที่เมื่อต้นเดือนกันยายนก็มีเหตุยิงเปาหนอมใช่ไหมฮะคุณถนอมนะฮะวันนี้ก็มีเหตุยิงไลน์แมนหรือว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกแล้วครับนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะว่าวงการฟุตบอลบ้านเรานั้นจะเคียงคู่ไปด้วยการใช้ความรุนแรงนะฮะซึ่งแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้สรุปแน่ชัดนะว่ามาจากสาเหตุนั้นแต่ว่าตัวของคนถูกกระทำเนี่ย เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะฮะแล้วก็ เท่าที่สอบถามจากครอบครัวจากภรรยานั้นก็ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีเหตุอะไรนอกจากเหตุนี้นะฮะครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะบริเวณสวนสาธารณะภายในหมู่บ้านนันทิชา4นะฮะอยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีนะครับมีคนร้าย2คนนะครับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบนะฮะใส่เสื้อแจ็คเก็ตเข้ามาจอดด้านข้างของนายนครสะอาดนะฮะผู้ช่วยผู้ตัดสินฟุตบอลดิวิชั่น1นะครับแล้วก็คนซ้อนท้ายก็กระโดดลงมาจากรถแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่ตัวของคุณนครนะฮะ5นัดข่าวบอก5นัดล้มกลิ้งเลยนะครับครับแม้ภายหลังเนี่ยจะทราบว่าปืนที่ใช้ยิงกระสุนนั้นเป็นกระสุนลูกปลายยิงมาจากอาวุธปืนจุด .38 นะฮะแล้วก็คุณนครนั้นก็บาดเจ็บที่บริเวณโคนขาขวานะฮะและก็นิ้วเท้าก็ถือว่าไม่หนักหนาครับนะแต่ก็ต้องผ่าตัดนะครับนี่ฮะภรรยาคุณสมสมรสะอาดนะครับก็บอกว่าเกิดเหตุตอนที่คุณนครสามีเนี่ยกำลังวิ่งออกกำลังกายที่บริเวณสวนหย่อมในหมู่บ้านแล้วก็ตัวเธอก็กวาดหน้าบ้านอยู่ก็เห็นเหตุการณ์ชัดเลยนะฮะอยู่ห่างกันไม่ถึง50เมตรเห็นเลยนะครับเห็นสามีโดนยิงก่อนหน้านี้3วันนะครับภรรยาเห็นรถเก๋งสีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดหน้าหมู่บ้านใกล้กับบ้านพักรถก็ติดเครื่องยนต์ไว้ตลอดเวลาแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับสามีแต่พอเกิดเหตุวันนี้แล้วเธอย้อนคิดกลับไปว่ารถเก๋งคันนั้นต้องเกี่ยวข้องแน่สงสัยต้องเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับแล้วสาเหตุก็เชื่อว่าน่าจะมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในสนามฟุตบอลเพราะสามีไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกับใครนะครับแล้วก็เป็นคนที่เพื่อนร่วมหมู่บ้านก็ยอมรับเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับชอบจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในหมู่บ้านตลอดนี่ฮะแต่ว่านัดที่ทางด้านของคุณนครทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับก็คือนัดเมื่อวันที่31สิงหาคมระหว่างระยอง FC นะครับกับสิงห์ท่าเรือนะฮะแล้วก็ระยอง FC ก็ชนะไป 2-1 ข่าวว่าชนะไปแบบค้านสายตาผู้ชมตลอดเกมนั้นมีการตัดสินที่ค้านสายตาของคนดูตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นสมาคมฟุตบอลก็ได้หยิบเอาการทำหน้าที่ของเกมนั้นมาพิจารณาและตัดสินให้นายนครเนี่ยนะครับ
ห้ามทำหน้าที่เป็นเวลา1ปี6เดือนปีครึ่งครับก็นั่นก็คือช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่อะไรนะฮะดุเหลือเกินนะฮะครับโอ้โหแล้วทางประธานคณะกรรมการแต่งตั้งและประเมินผู้ตัดสินนะฮะพลตรีชินเสนทองโกมลหรือว่าเสตุ้มเนี่ยนะฮะก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ทำให้วงการฟุตบอลไทยนั้นแตกแยกเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลนะครับแต่ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ยิงผู้ตัดสินเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะสองครั้งนะฮะในเวลาที่ก็ไม่ห่างกันมากนักนะครับก็ทำให้ภาพของวงการฟุตบอลอาจจะดูไม่ดีนะว่าโอ้โหทำไมมันถึงขั้นรุนแรงกันขนาดนี้ครับนะฮะความจริงตัวคุณนครเนี่ยอาชีพหลักเป็นทนายความแต่ว่าก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครนะฮะก็ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินนี่นะครับครับแล้วทางตำรวจก็บอกนะฮะว่าบางทีเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะแค่ขู่ไม่ประสงค์ต่อชีวิตนะฮะเพราะว่าเขาคนร้ายเนี่ยใช้กระสุนลูกปลายนะฮะแต่ตำรวจก็จะ เร่งสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะฮะแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ในการติดตามตัวคนร้ายนะครับครับคือเน้นยิงไปที่ขาเลยอ่ะนั่นเดี๋ยวเสียเอาวันนี้มีเหตุการณ์ชิงเงินในธนาคารอีกแล้วนะครับครับครับแล้วธนาคารที่โดนก็เป็นกสิกรไทยแล้วกสิกรไทยนี่โดนบ่อยใช่นะโดนบ่อยมากนะฮะวันนี้ก็เกิดเหตุประมาณสักเที่ยงเสร็จนะครับกับธนาคารกสิกรไทยสาขาซอยลาดพร้าวซอย10นะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะสอบสวนแล้วนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสันทัดนะฮะสวมกางเกงขายาวสีดำเสื้อคลุมผ้าล่มสีดำนะฮะแล้วก็สวมหมวกแก๊ปใช้หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าเดินไปที่เคาน์เตอร์ของธนาคารนะครับในมือขวามีระเบิดลูกเกลี้ยงอยู่นะครับแล้วก็มือซ้ายถือถุงพลาสติกสีเหลืองส่งให้กับพนักงานมาแบบนี้ก็รู้เลยนะครับเอาระเบิดมาขู่นะครับบอกให้พนักงานหยิบเงินใส่ถุงซึ่งพนักงานก็ทำตามนะฮะเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นมาก็หยิบใส่ให้ไป 128,320 บาทนะฮะหลังจากนั้นคนร้ายก็หลบหนีไปใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึงนาทีนะครับแล้วก็มีพลเมืองดีคนหนึ่งนะฮะเป็นพนักงานส่งเอกสารเขาเล่าให้ฟังว่าตอนระหว่างที่เขาเดินเข้าธนาคารเนี่ยเห็นคนร้ายวิ่งสวนออกมาแล้วก็เห็นแล้วว่าต้องเป็นคนร้ายแน่ๆนะฮะคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะ Honda Wave หมายเลขทะเบียนนอนหนูมอม้าจอจาน879กรุงเทพมหานครหนีไปแถว5แยกลาดพร้าวพนักงานส่งเอกสารคนนี้เห็นก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปที่ถนนลาดพร้าวนะครับแล้วก็ตามไปติดๆนะฮะพยายามจะถีบมอเตอร์ไซค์คนร้าย2ครั้งให้ล้มลงแต่ว่าไม่สำเร็จนะฮะแล้วพอถึงแถวปากซอยโชคชัยร่วมมิตรก็โอ้โหแถวนั้นการจราจรหนาแน่นคนร้ายก็ซึกแซกๆๆจนกระทั่งหลบหนีไปได้นะครับแต่ว่าล่าสุดนะฮะมีข่าวว่าทางตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล2นะฮะสามารถจับกลุ่มคนร้ายนี้ได้แล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมแต่ยังไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดนะครับจะมีการแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลในวันพรุ่งนี้11โมงนะฮะก็จับได้แล้วพรุ่งนี้แถลงข่าวก็ถือว่าเร็วนะใช่ฮะแล้วก็ต้องชมเชยพลเมืองดีนะฮะใช่สมภพแสงอุตสานะฮะที่เป็นเมสเซนเจอร์และอุตสาโอ้โหขับรถตามคนร้ายไปนะฮะแม้ว่าเขาจะจับเขาจะช่วยจับไม่ได้แต่เขาก็พยายามนะฮะนี่นะฮะโอ้อ่ะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเชิญครับร่วมสนุกตอบคำถามกับชาทีพลัสชาอู่หลงมีสารอะไรที่ช่วยลดการดูดซึมของไขมันก็ไก่ OTPPขอไข่คอลลาเจนพิมเอ็นเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่424-0666รับของที่ระลึกจาก T Plus วันละ2รางวัลรายชื่อผู้โชคดีร่วมสนุกตอบคำถามกับ T Plus